sua classe. สวัสดีครับ Mac Option 5ครับวันนี้เราก็จะมาทำคลิปการเล่นลูกเตะมุมนะครับผมอีก1สูตรนะฮะเป็นสูตรที่ผมเล่นประจำเหมือนกันก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้พี่ๆน้องๆได้รู้เทคนิคกันนะครับเทคนิคเนี้ยเวลาเล่นลูกเตะมุมเนี่ยผมจะไม่เปิดเข้าไปตรงๆนะแต่ผมจะสวิตช์เอานักเตะนะครับผมวิ่งมารับบอลนะครับผมแล้วก็จ่ายคืนไปให้กับคนที่เล่นลูกเตะมุมนะครับปั่นเข้าไปนะครับผมโดยวิธีการเลือกนักเตะเนี่ยเราก็เลือกนักเตะที่มีค่าเคิร์ฟเยอะๆค่าช็อตพาวเวอร์เยอะๆนะครับผมอย่างเช่นเบคแฮมนะครับเมสซี่นะครับหรือว่าพวกเดอะบอยพวกนักเตะที่เล่นลูกฟรีคิกดีๆนะครับอันเนี้ยก็เริ่มเตะมุมนะครับก็ให้เราเลือกสวิตช์นักเตะไปที่นักเตะคนใดคนหนึ่งแล้ววิ่งมารับบอลอย่างงี้ครับผมเลี้ยงไปที่มุมเส้นแล้วจ่ายกลับคืนมาให้เบคแฮมกด R2 แล้วก็สี่เหลี่ยมยิงปั่นโค้งๆแบบเมื่อสักครู่วิธีสวิตช์นักเตะนะครับกด L1 แล้วก็ทิศทางเลือกนักเตะนะครับให้วิ่งมาอย่างงี้เสร็จแล้วเราก็วิ่งมารับบอลปุ๊บเลี้ยงเข้ามุมธงนิดนึงแล้วก็จ่ายคืนมาให้คนที่เล่นฟรีคิกให้เล่นลูกเตะมุมนะครับแล้วก็ R2 ค้างไว้แบบนี้นะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมตามเลยนะครับมันก็จะได้ลูกลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวมาดูช้าๆอีกเคสหนึ่งเคสนี้ผมจะสวิตช์เอามันดินี่มารับนะครับจะเห็นว่านักเตะช้าๆก็ไม่เป็นไรนะครับก็เข้ามุมแล้วก็จ่ายคืนเบคแฮม2ครั้งแล้วกดสี่เหลี่ยมผมก็เข้าเหมือนกันนะฮะวิธีเลี้ยงมารับบอลเลี้ยงลายก็เลี้ยงเข้ามุมเส้นด้านหลังนะครับรับปุ๊บแล้วก็ชิดมุมไปหน่อยเพื่อดึงนักเตะฝั่งตรงข้ามมาใกล้ๆนะเบคแฮมจะได้มีพื้นที่ว่างนะก่อนที่จะจ่ายคืนไปในลักษณะนี้ครับผมแล้วก็ R2 สี่เหลี่ยมนะครับจะได้ลูกโค้งๆประมาณนี้หรือจะเป็นลูกฟรีคิกก็เล่นได้นะก็สวิตตัวมารับบอลแถวๆกำแพงนะครับก็จ่ายให้แล้วก็คืนมาที่คนเล่นฟรีคิกแล้วก็ปั่นให้เข้ามุมประมาณนี้นะครับหรือในกรณีเวลาเราจ่ายพลาดอย่างเงี้ยครับเมสซี่คืนไปจะคืนไปผิดตัวนะครับก็แก้ไขเอาเฉพาะหน้าได้นะครับก็บางทีมันไม่เป๊ะนะครับก็เราต้องแก้ไขตามจังหวะก็จะได้ประมาณนี้นะครับหรือนักเตะเท้าซ้ายนะครับก็ใช้ได้ใช้ดีเหมือนกันเลยแหละนะครับเท้าซ้ายที่ผมใช้ประจำก็จะมีเมสซี่กับซาร่านะครับผมก็ใช้ส่งคืนมาแล้วก็ดับเบิลทัชเอานะครับแล้วก่อนที่จะกดปั่นประมาณนี้นะครับก็คล้ายๆกันกับเท้าขวานะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับ